อาวุโสเอาอีกแล้วพี่ติ๊กหนูไม่ได้อาวุโสเลยเอาพี่ติ๊กขาถามงานวันนี้นิดนึงครับครับก็งานวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับสำหรับอันนี้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยก็จะใช้บริการในเรื่องของการขนส่งแบบนี้อยู่นะครับโลจิสติกยังไงก็แบบเกิดขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับมันสะดวกสบายขนาดไหนถ้ามีบริการแบบนี้พี่สำหรับคนที่จะต้องส่งของส่งอะไรบ่อยๆก็ผมว่าก็เป็นอะไรที่สะดวกนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเรานึกถึงในการส่งของในที่ผ่านๆมาต้องเอาของไปที่จุดนัดพบก่อนโอเคแพ็คก่อนแล้วก็ชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับจ่ายเงินแล้วก็ขนส่งไปแล้วก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราก็ได้นวัตกรรมดีๆนะครับในเรื่องของการที่สะดวกเพิ่มมากขึ้นรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นครับถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้บริการได้เลยใช่ไหมครับพี่ก็ผมว่าถือว่าเป็นอะไรที่คนใช้บริการต้องมีความสุขนะครับครับก็เหมาะกับทุกๆแบบเลยครับทั้งในเรื่องของคนทำธุรกิจหรือว่าคนที่จะแบบส่งของให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็ต้องหันมาใช้บริการแบบนี้กันแล้วรวดเร็วด้วยนะครับน้องเป็นไงบ้างครับพี่ชินเรียก็คือชินแต่สนุกนะครับชินแล้วก็สนุกด้วยครับครับผมน้องเต้นเป็นไงบ้างเหนื่อยแล้วพี่น้องเต้นเป็นไงบ้างเต้นก็ปกติอะครับเด็กๆเขาก็ช่วงนี้อยู่ในวัยที่แบบเขากำลังที่อยากจะเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น explore ค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของโลกภายนอกมากขึ้นนะครับมีช่วยไปดูน้องไหมบ้างไหมครับพี่ติ๊กตอนนี้ครับไม่ค่อยได้ช่วยอะไรครับเป็นเพื่อนเล่นกับน้องไหมก็เอาของเล่นให้เอาของเล่นให้ให้น้องไปเล่นเองครับก็เป็นปกติครับก็จะห่วงแต่ว่าก็ค่อยๆเขาก็เริ่มจะเข้าใจแล้วครับน้องเขามีสนใจอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับพี่ติ๊กช่วงนี้ตอนนี้เหรอครับชอบเล่นอะไรชอบทำอะไรเป็นพิเศษจะเป็นพวกตัวต่อหมายถึงว่าครับอะไรเงี้ยครับตัวต่อหรือว่าเป็นพวกไดโนเสาร์คือตามสเต็ปลุคของเด็กๆเลยครับรถไฟตัวต่อไดโนเสาร์ครับต่อไปก็ผมก็คิดว่าคงจะเป็นแบบผ้ามันๆแล้วก็ยอดมนุษย์นะฮะค่ะค่ะก็ช่วยๆกันนะครับเราก็มีกันอยู่แค่นี้เนาะแบ่งหน้าที่กันดูแลยังไงระหว่างน้องเต้นกับน้องคุณเล็กก็ถ้าเกิดใครว่างหรือใครอะไรก็ช่วยกันนะครับไม่ได้มีเหมือนกับว่าหน้าที่ใครแต่ด้วยหลักๆแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นคุณแม่อยู่แล้วเพราะว่าผมต้องออกมาทำงานข้างนอกครับหลังเวลาว่างคุณไม่มีไปติ๊กเพลงให้ลูกอย่างเดียวเลยไหมครับพี่แน่นอนครับแน่นอนครับก็ทุกๆอย่างครับเราทำอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องทุ่มเทให้สุดๆนะครับทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวครับถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสถ้าเป็นอะไรที่แบบง่ายๆปลอดภัยหน่อยไม่ลำบากมากก็เต็มที่ครับลุยกันที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติรอบๆตัวนะครับแล้วก็สวนสัตว์ใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยฮะคุณแม่โอเคไหมคะแบบให้รีวิวแบบโอ้เขาชอบมากแล้วคุณแม่เขาบอกว่าต้องการพักก็เหมือนกันช่วยเอาไปหน่อย2คนตอนนี้นี่ลงตัวแล้วมั้ยคะพี่ติ๊กคะก็ถือว่าลงตัวนะครับพอแล้วไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจครับคือผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับคือเราก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติถามว่าเราอยากจะมีเพิ่มไหมก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าเป็นยังไงเราไหวไหมเราพอไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ไม่แน่ใจก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจด้วยทั้งคู่ครับส่วนตัวยังไม่ได้คิดที่จะเบรกเอาแค่สองคนพอยังไม่คิดที่จะเบรกครับแต่เพราะว่าไม่มีลูกสาวใช่ไหมคะก็เลยอยากจะแบบนั่นแหละสิครับครับก็จะเป็นแบบไหนก็ได้ครับลูกสาวลูกชายจริงๆอยากมีไหมคะลูกสาวก็อยากมีนะครับผมว่าเราก็ไม่เคยเรียนรู้ครับว่าถ้าเกิดครอบครัวเรามีลูกสาวจะเป็นแบบไหนเพราะผมเองก็เติบโตมากับผู้ชายล้วนๆมาโดยตลอดเลยครับก็น่าจะเป็นอะไรที่พิเศษเหมือนกันครับคุณย่าเองมีบอกไหมคะว่าแบบลูกสาวหลานสาวไม่เข้าทุกคนทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยครับครับทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยถ้ามีโอกาสจะอีกหนึ่งคนเลยค่ะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ค่อยว่ากันเนาะเอาไว้รอโอกาสนั้นไปค่ะพี่ช่วงนี้หุ่นแซ่บเหมือนเดิมเป็นไงพี่ที่ไปแอบฟิตมาตอนไหนไม่หรอกครับก็แล้วแต่งานนะครับพอเวลางานแล้วมันจะไปต้องเป็นแบบนั้นนะครับเราก็ตามงานไปเห็นแล้วว่าขอเวลาหน่อยครับพอเวลาเสร็จงานปุ๊บก็ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมก็ต้องมีวินัยในการไปฟิตร่างกายอะไรกันก็นิดนึงครับก็ต้องมีวินัยครับคือโดยปกติแล้วแต่ผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบ
ดักแอดเวนเจอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเอาท์ดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเบิร์นไปกับในเรื่องกิจกรรมต่างๆที่เราใช้อยู่ในเรื่องของการเดินทางของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยโดยปกติแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากนอกจากอาหารที่เรารับประทานแต่ขอเชื่อทีคือฮาทีก็แล้วแต่ก็เอาให้เซอร์ไพรส์กันครับภรรยาที่บ้านว่าไงบ้างพี่ดิเขาคงจะเบื่อแล้วครับเขาชินมากแล้วอะไรเงี้ยครับครับแต่ก็ยังเป็นคุณพ่อทั้งสองที่ทำให้สาวๆทั่วเมืองกรี๊ดได้อยู่นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจริงๆแล้วก็เราเองก็ทำงานในตรงนี้นะครับแล้วก็ผลงานที่เราออกไปเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นผลงานแล้วก็รู้สึกประทับใจในผลงานที่เราออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขึ้นอยู่กับเราเองด้วยขึ้นอยู่กับอะไรด้วยที่เราจะต้องพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาดีๆครับถือว่ายังรองตำแหน่งเป็นสารแห่งชาติรุ่นใหญ่ได้อยู่ใช่ไหมครับพี่มันคือตัวเองคำว่ารุ่นใหญ่นี่แหละครับก็อันนี้ยังไงก็ได้นะครับยังไงก็ได้ครับขอเพียงแค่เข้าไปอยู่ในหัวใจทุกคนก็พอแล้วโอเคขอบคุณมากครับพี่ติ๊ก